มาแล้วน้องไบค์เครื่องบินถึงสนามบินดอนเมืองแล้วครับแล้ววันนี้น้องไบค์จะกลายมาเป็นแอร์โฮสเตสเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถ้าพร้อมแล้วขึ้นเครื่องบินกันเลยครับโอเคโอเคกดเข้าไปเครื่องบินอยู่ตรงไหนอ๋อวิ่งในเกมโรบอทเหรอมีเฮ้ยมีเหรอในเกมโรบอทให้เราเป็นพนักงานบนเครื่องบินได้ใช่โอเคเดี๋ยวน้องไบค์จะทำให้ดูนะเดี๋ยวมาดูนะว่าน้องไบค์จะสร้างเครื่องบินได้ไหมและน้องไบค์เป็นพนักงานต้อนรับได้หรือเปล่าเปลี่ยนชุดก่อนก่อนอื่นเราต้องใส่ชุดสีแดงไปเลยมีกระเป๋าลากสีแดงใช่โอเคชุดนี้ก็ได้นี่อันนี้เป็นเหมือนชุดนักบินไปสร้างเครื่องบินอ๋อนี่อันนี้เป็นจอสร้างเครื่องบินใช่ไหมครับใช่ว้าวมีเครื่องบินหลายแบบเลยมีทั้งเครื่องบินผู้โดยสารนะครับเครื่องบินแอร์บัสเครื่องบินไปภูเก็ตก็มีโอ้ยมีเครื่องบินไปอเมริกานี่ได้ซีแอตเทิลโอ้หรือจะไปลอสแอนเจลิสโอ้นี่ก็เป็นของกินบนเครื่องบินใช่เครื่องบินชั้นธุรกิจแล้วก็ชั้นเฟิร์สคลาสอ่ะมันจะมีของกินเยอะเลยนี่เราตามลูกศรไปอ๋อนี่เขาบอกเขามีวิธีบอกเราต้องเดินเข้ารักษาความปลอดภัยเดินเข้าเกตแล้วนะครับแล้วก็ตรวจเช็คกระเป๋าสแกนความปลอดภัยว่าน้องไบมีระเบิดหรือเปล่าไปเวลาไปสนามบินห้ามเอาระเบิดไปด้วยนี่นี่อุ้ยยังไงทางเดินแบบที่เราขึ้นใช่ใช่ขึ้นได้ไหมขึ้นได้นี่ขึ้นทางเดินแบบนี้เราไม่ต้องเดินเลยนะเพราะว่ามันเป็นทางลื่นทางเลื่อนแล้วมันก็จะมีบอกว่าให้ทุกคนขึ้นเลยเหรอตอนนี้ได้เวลาขึ้นแล้วเหรอไปแล้วครับตอนนี้น้องไบจะขึ้นเครื่องแล้วนะครับโอ้โหดูเครื่องบินของเราสิโอ้มีที่นั่งเยอะเลยตอนนี้เขาจะให้พนักงานขึ้นก่อนเนาะแล้วถึงจะให้ผู้โดยสารขึ้นทีหลังพนักงานต้องขึ้นมาเตรียมความเรียบร้อยตอนนี้น้องไบร์ททำอะไรอยู่ครับนี่ตำรวจจะใช้ให้ดูโอ้โหตอนนี้มีผู้โดยสารขึ้นแล้วอ่ะตอนนี้น้องไบร์ททดลองใช้เชือกชูชีพแล้วก็หน้ากากออกซิเจนโอ้โหน้องไบร์ทนั่งแล้วน้องไบร์ทครับผู้โดยสารขึ้นมาเยอะเลยน้องไบร์ทต้องไปบริการแล้วล่ะไปดูซิว่าใครนั่งเรียบร้อยหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาให้เราคุยถ้าคนไหนนะครับที่ไม่ได้ใส่เข็มขัดเราก็ต้องไปบอกใช่แล้วมีอะไรอีกครับน้องไบค์นี่เราต้องปิดอันนี้ให้หมดอ๋อเราต้องปิดสัมภาระนะครับเป็นกล่องสัมภาระเราต้องเก็บให้เรียบร้อยนี่อันนี้เป็นจำลองแอร์โฮสเตสของจริงเลยนะถ้าใครอ่ะที่เล่นโทรศัพท์อ่ะเราก็ต้องไปบอกเขาคนนี้เราบอกว่าอะไรครับนี่เราบอกว่าเก็บถาดตรงนี้แล้วก็คาดเข็มขัดคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยคนนี้ล่ะครับถ้าใครไม่คาดเข็มขัดเราต้องไปบอกใช่ไหมครับคนนี้ก็ต้องยืนตรงต้องนั่งตรงต้องนั่งให้ตรงเพราะว่าเครื่องบินใกล้จะขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่โอเคคนนี้มีลูกไว้ด้วยคนนี้ทำยังไงครับต้องบอกว่าอะไรครับมันมีให้บอกว่าอะไรบ้างครับไหนขอดูหน่อยครับคุณสามารถนำที่นั่งของคุณให้นั่งตัวตรงและอีกข้อหนึ่งนะครับให้รัดเข็มขัดข้อสุดท้ายนะครับให้เก็บโต๊ะถาดอาหารอ๋อเก่งมากเลยและเครื่องบินใกล้จะขึ้นแล้วแอร์โฮสเตสนะครับก็ต้องมานั่งเข้าที่เหมือนกันแต่ก่อนอื่นเราจะมาอธิบายการใช้เครื่องฉุกเฉินก่อนครับนี่มีทั้งเข็มขัดนิรภัยมีหน้ากากออกซิเจนใช่หน้ากากออกซิเจนก็เสื้อชูชีพใช่มีทั้งหมด4อย่างนะครับที่เราต้องเรียนรู้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะได้ใช้เป็นและตอนนี้ประตูปิดแล้วครับโอ้โหเครื่องบินจะออกแล้วนั่งให้เรียบร้อยตอนนี้นะครับกำลังเทคออฟแล้วนะครับโอ้ทุกคนดูสิมันมีรถลากเครื่องบินและตรงนั้นนะครับเป็นที่ทางเดินแล้วก็จะหลุดออกจากเครื่องบินละตอนนี้รถลากจะเข้าไปที่รันเวย์แล้วนะครับเครื่องบินกำลังเทคออฟแล้วน้องไบค์ครับน้องใบคิดว่าเราจะปลอดภัยไหมปลอดภัยเราจะขึ้นไปสู่น่านฟ้าได้ใช่ไหมใช่โอเคเอาใจช่วยน้องใบด้วยว่าจะขึ้นได้ไหมตอนเทคออฟเนี่ยตอนสำคัญนะครับเครื่องบินมันจะเสียงดังแล้วมันจะวิ่งเร็วมากใช่ใช่โอ้ตอนนี้เข้าไปสู่รันเวย์แล้วนะครับเอาแล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวตอนนี้รอแป๊บนึงเครื่องบินกำลังจะขึ้นโหดูนักขับสินักขับเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาไปแล้วขึ้นแล้วครับกัปตันกำลังนำเครื่องขึ้นแล้วครับอ๋อนี่เลี้ยวโค้งตรงนี้ไปใช่ตึกเยอะมากใช่แล้วที่สนามบินเขาจะมีไฟบอกเห็นไหม
เป็นไฟบอกเส้นทางตลอดเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเราลองเปิดเสียงดูสิกำลังจะเทคออฟแล้วเครื่องบินจะขึ้นแล้วพอแบงค์ดูฮะเครื่องบินมันจะสั่นใช่แล้วระหว่างนี้ห้ามลุกไปฉี่เลยนะต้องนั่งกับที่อุ้ยอุ้ยมันสั่นนะมันสั่นจะขึ้นแล้วบายอุ้ยขึ้นแล้วไกลยังดูล้อสิล้อยังติดอยู่นะใช่ล้อจะลอยแล้วนะอุ้ยลอยแล้วข้างหน้าลอยก่อนแล้วก็ขึ้นแล้วเก็บล้อมันเก็บแล้วอ๋อเขาเก็บล้อแล้วอุ้ยตอนนี้เครื่องบินขึ้นแล้วครับทุกคนหูกัปตันพาเครื่องบินขึ้นแล้วครับตอนนี้เราห้ามลุกออกจากที่นั่งต้องรอให้แตะระดับท้องฟ้าก่อนต้องให้ถึงก้อนเมฆก่อนโอ้ตอนนี้เครื่องบินขึ้นแล้วครับโอ้ล้อเก็บไปแล้วล้อเก็บหมดแล้วแล้วน้องไบดูตรงนี้สิมันเหมือนมีไอพ่นออกมาจากเครื่องยนต์ด้วยนะ แล้วก็มีเปิดไฟด้วยโอ้เหมือนขึ้นไปที่ท้องฟ้าแล้วว่าไบหุยบายบายเร็วตอนนี้แอร์โฮสเตสต้องให้บริการรถเข็นนะครับคุณต้องการอะไรคุณอยากกินอะไรไหมมาแล้วรถเข็นมาแล้วมีทั้งน้ำมีทั้งขนมน้ำเดินหนูให้ดูรถเข็นนี่คือรถเข็นของเรามีโค้กมีเป๊ปซี่เขาเอาอะไรไหมคุณอยากดื่มอะไรไหมเขาตอบว่าอยากกินโค้กครับทุกคนคนนี้เอากล้องมาด้วยใช่คนนี้เอากล้องมาด้วยเหมือนพ่อแบงค์เลยถือกล้องขึ้นเครื่องบินด้วยคนนี้อ่ะจะกินอะไรกาแฟกินกาแฟโหน้องไบต้องบริการครบทุกคนเลยปะใช่ไหมแล้วถ้าบางคนเขาปวดท้องอ่ะปวดท้องฉี่อ่ะก็ไปได้ไบจะบอกว่าไงก็ไปได้ไปได้ไบรู้ใช่ไหมว่าห้องน้ำอยู่ไหนรู้มีห้องน้ำใช่ไหมโอเคตอนนี้เราให้ผู้โดยสารได้กินน้ำกินขนมก่อนถ้าเราอ่ะทำให้คนเยอะแบบเนี้ยถ้าคนเยอะแบบเนี้ยเราอ่ะจะมีเงินเพิ่มขึ้นอ๋อแอร์โฮสเตสจะมีเงินเพิ่มแล้วก็ไปซื้ออะไรถ้าเราทำให้เราบริการทุกคนดีถ้าเรามีเงินเยอะอ่ะเราก็จะซื้อเครื่องบินใหม่ได้อ๋อซื้อเครื่องบินที่ลำใหญ่ขึ้นมีผู้โดยสารเยอะขึ้นก็ได้เงินเยอะขึ้นก็ไปซื้อเครื่องบินใหญ่ขึ้นใหญ่มากที่สุดจนใหญ่มากที่สุดเลยใช่ไหมเขาอยากกินชีสจะบายให้เงินเสียดายนะลำนี้มีแอร์แค่คนเดียวเลยถ้าของจริงมีแอร์หลายคนนะใช่มันไม่มีเคไม่เป็นไรเฮ้ยทุกคนแล้วตอนนี้เครื่องบินจะลงแล้วหรอนี่พ่อเครื่องบินจะแลนดิ้งแล้วไปเก็บถังขยะเร็วๆเครื่องบินจะลงแล้วเราต้องเก็บของให้เรียบร้อยนี่นะครับทุกคนนี่คือเรื่องจริงเลยนะเวลาเครื่องบินลงอะที่เรากินอะไรอยู่นะครับเราต้องเก็บให้เรียบร้อยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวอาหารมันจะกระเด็นแอร์โฮสเตสจะเดินเก็บลงถังขยะให้หมดใครกินไม่หมดก็ต้องแบบรีบเลยอะรีบกินเลยแล้วก็ทิ้งเลยครับห้ามกินอะไรทั้งนั้นแล้วก็รัดเข็มขัดให้เรียบร้อยเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอ้ยคนนั้นยังกินไม่อิ่มเลยแต่ก็ต้องเก็บครับเอาแล้วแต่เราต้องตรวจทุกคนก่อนว่าเราต้องเดินตรวจอ๋อนี่บางคนต้องนั่งตัวตรงด้วยนี่คือแบบ เรื่องความปลอดภัยเลยต้องนั่งให้ดีเก็บของให้เรียบร้อยอันนี้อะไรครับอันนี้ทำให้ทำอะไรนี่เก็บถาดนะครับมีคนไหนอีกคนนี้ละบายมีคาดเข็มขัดให้คาดเข็มขัดคนนี้ละก็คาดเข็มขัดคาดเข็มขัดคนนี้ละคาดเข็มขัดคาดเข็มขัดโอ้โหคนไม่ค่อยชอบคาดเข็มขัดไปเสร็จแล้วบายต้องรีบแล้วคือบินจะลงแล้วโหเฮ้ยทุกคนเหมือนท้องฟ้ามืดดำมากเลยเนาะใช่เหมือนมีพายุอ่ะโอ้โหฝนตกแล้วกัปตันจะพาเครื่องลงได้ไหมเนี่ยฝนตกแรงมากเหมือนมีพายุอันตรายเลยอ่ะไบเอาล้อออกมาแล้วล้อออกมาแล้วจะลงแล้วจะลงแล้วอีกนิดเดียวครับทุกคนเราจะถึงจุดหมายแล้วเฮ้ยเฮ้ยไบเครื่องบินตกเปล่าไม่ตกเครื่องบินตกหรือว่าลงพื้นลงพื้นได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าอุ้ยตีโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้เครื่องบินถึงพื้นยังปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนว่าไงครับมันมีแบบที่ตรงนี้มันมีไฟลุกออกมาด้วยนะแต่เราเป็นไอพ่นถ่ายไม่ทันเป็นไอพ่นนี่แล้วมันจะมีอันนี้เขาเรียกทางเดินงวงช้าง
ขาจะมาเทียบท่ากับเครื่องบินของเราตรงประตูนี้แหละทุกคนต้องนั่งให้เรียบร้อยเขาต้องดูฟันคนนี้ดิใช่ฟันคนนี้ฟันหักเป็นซี่เปิดยังยังไม่เปิดรอแป๊บนึงตอนนี้กำลังเทียบท่าอยู่ใกล้ละใกล้ละฝนก็ตกโอ้เปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดประตูเชิญเชิญลูกเรือทุกคนนะครับเชิญผู้โดยสารทุกคนนะครับลงได้โอ้โหดูแต่ละคนสิมาจับมือกันจับมือขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับเที่ยวให้สนุกนะครับโอ้โหโอ้โหอย่าลืมเอาสัมภาระออกให้หมดนะครับเปิดดูสิใบเปิดดูมีใครลืมอะไรหรือเปล่าโอ้ถ้าใครลืมอะไรเราต้องรีบแจ้งเลยเก่งมากเก่งมากแล้วตอนนี้นะครับเที่ยวบินนี้ได้เงินไปทั้งหมด 6,867 บาทครับทุกคนตบมือให้น้องไบค์หน่อยครับเย้เก่งมากเก่งมากไบค์ไบค์เครื่องบินตกนี่เฮ้ยแต่เราเข้าไปเล่นกันไหมเร็วสิเข้าไปดูเร็วเครื่องบินออกแล้วไบค์รอบนี้นะครับเรามาเป็นผู้โดยสารมาแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเครื่องบินตกเป็นยังไงเพราะว่าในเกมนะเครื่องบินตกของจริงเลยเครื่องบินจะขึ้นแล้วไบค์เราจะมาดูเครื่องบินตกดูปีกสิปีกเครื่องบินมันเก่าอ่ะเพราะว่ามันตกหลายครั้งพ่อฮะทุกคนครับเครื่องบินขึ้นแล้วไปแล้วหลังจากที่เราสปีดรันนะครับตอนนี้เครื่องบินขึ้นแล้วเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะพวกเราจะรอดไหมไม่มีคนขับทุกคนเครื่องบินลำนี้ไม่มีคนขับเฮ้ยนายไบค์ขอดูอีกครั้งนึงมีคนขับจริงหรือเปล่าอุ้ยมันไม่มีคนขับถึงว่าเครื่องบินทำไมตกอุ้ยทุกคนและแอร์โฮสเตสก็ไม่มีอุ้ยลำนี้มันแปลกอ่ะไม่มีใครมาช่วยพวกเราเลยอ่ะเราเล่นอะไรก็ได้อ่ะนั่งดีกว่านั่งดีกว่าเครื่องบินขึ้นสูงแล้วโอ้โหดูข้างล่างสิสว่างสวยเลยข้างล่างเหมือนหิมะเลยตอนนี้ขึ้นสูงแล้วขึ้นสูงมากเกิดเหตุแล้วตอนนี้แหละซูมออกดูเครื่องบินได้ไหมอุ้ยอุ้ยเหมือนเครื่องบินมันก็คนขับคนขับมาแล้วคนขับมาแล้วคนขับล็อกประตูแล้วเพื่อนขับเพื่อนเราไปขับเหรอจับตังไม่ยอมไปขับเหรอใช่เนี่ยเอาคนธรรมดาไปขับอ่ะไม่ใช่กับตันอ่ะมันก็เลยเครื่องบินมันก็เลยตกไงเฮ้ยอะไรอ่ะพ่อดูข้างนอกสิเฮ้ยเครื่องบินจะลงจริงปะเครื่องบินหัวทิ่มแล้วอ่ะไหนดูข้างในสิข้างในเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าทุกคนเราต้องนั่งแล้วเดี๋ยวเราล้มอุ้ยเฮ้ยอุ้ยข้างในมีโจรปล้นหรือเปล่าเมื่อกี้ไหนอุ้ยมีคนตกลงไปเข้าไปดูข้างในสิคนที่ไม่นั่งไงก็เลยตกอุ้ยอุ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นไหมระเบิดแล้วอุ้ยสองอันเลยอุ้ยคือมีนจะตกแล้วครับทุกคนเฮ้ยใบทำอะไรเราต้องต่อยแมลงในเครื่องบินมีแมลงเหรออุ้ยอุ้ยใส่ชูชีพแล้วใส่ได้ป่าวจะได้รอดใส่ไม่ได้ทำไงออกซิเจนจะหมดแล้วริ้วริ้วนี่นี่เข้าไปลงหลุมอุ้ยแทมโบลีนมาทำไมคืออะไรอ่ะทุกคนเครื่องบินจะตกแล้วเราต้องใช้อะไรอ่ะดูหนูดิหนูตัวไหลแล้วค่ะอุ้ยหนูกิ้งแล้วนั่งนั่งนั่งโอ้ยมันไหลเครื่องบินมันเอียงไงโอ้นั่งก็ไม่ได้โอเคใช้อันนี้แหละเผื่อจะรอดนั่งโต๊ะได้ไหมทีหูใกล้จะอุ้ยทุกคนเครื่องบินตกจะถึงแล้วหูเพลงตื่นเต้นมากทำไงดีนั่งตรงนี้เนาะอันนี้ต้องอันนี้ก็กดไม่ได้หรอโอทางที่ดีเรานั่งรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยเนาะเราต้องภาวนาแล้วล่ะเฮ้ยพ่ออะไรอ่ะไหนเต็มไปเลยไหนนั่นน่ะมาแรงเหรออะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาให้เราเก็บอ่ะอุ้ยอุ้ยกัปตันยังหนีเลยอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเราต้องช่วยกันเก็บนะหรอเราต้องเก็บเหรอไม่จะหมอนจะคลอดเอาหมอนมาเฮ้ยกัปตันกัปตันไม่ยอมไปขับแล้วอ่ะ
มันไม่ใช่แมลงมันคืออะไรไม่รู้เราต้องเอาอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เราจะได้นุ่มเหรอใช่เราจะได้ไม่เจ็บเหรอใช้หมอนช่วยชีวิตเหรออุ้ยใกล้ระบายเราต้องรีบนั่งแล้วดูข้างนอกสิถึงดินยังโอ้โหไฟไหม้เครื่องยนต์4อันแล้วอ่ะดูสิเห็นไหมเห็นเครื่องยนต์ไหมใช่เราต้องลงอ๋อใบต้องใช้เครื่องบินบินออกมาที่ใบมีอ่ะใบต้องใช้หมอนเหรอหลบออกเลยเปล่าเนี่ยเครื่องบินนี่ก็มีอันนึงมันอยู่ตรงไหนเร็วคนอื่นเขาออกไปกันแล้วอ๋อเราต้องหาเครื่องบินนี่ใบออกไม่ทันอุ้ยใบรอดเปล่าใบออกไม่ทันโอ้ทุกคนมันมีวิธีรอดนะเราต้องเอาเครื่องบินออกมาโอเคไม่เป็นไรหูแต่เกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะตื่นเต้นมากตอนเครื่องบินตกอ่ะอันนี้เราเล่นครั้งแรกเราเลยไม่รู้ไงจริงๆแล้วอ่ะเขาให้เราใช้หมอนแล้วก็ออกมาแต่อันนั้นอ่ะก็ต้องเสี่ยงหน่อยว่าจะบาดเจ็บหรือเปล่าบางคนอ่ะใช้เครื่องบินเป็นคล้ายๆร่มชูชีพอ่ะกระโดดออกมาได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเล่นใหม่เอาให้รอดเลยงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวิ่งไว้ด้วยนะบ๊ายบาย